สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่น่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอนาคตของดินแฮนเดอร์สันนะครับก็ข่าวตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของการเชื่อมโยงระหว่างการซื้อขายดิบเดคเคอเนี่ยหรือแมนยูจะดึงดินแฮนเดอร์สันกลับไปอีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแต่ในเวลานี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยสนใจที่จะดึงดินแฮนเดอร์สันนะครับ ไปร่วมทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้แบบถาวรนะครับไม่รู้ว่าแมนยูจะยอมหรือเปล่านะครับส่วนเกตคาวอีกหน้าสนาสนใจอีกวันนึงก็คือเรื่องราวของโรนัลดิโนนะครับวันนี้โรนัลดิโอนะครับถูกจับคุมนะครับเนื่องจากปลอมพาสปอร์ตนะครับก็ตอนนี้ก็ติดคุกไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่สุดช็อกมากๆสำหรับผมนะครับโรนัลดิโเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขา เขาปลอมพาสปอร์ตเพราะว่าจะหนีภาษีครับภาษีที่ประเทศนี้เขาไม่ยอมเสียเรื่องราวของภาษีล้วนๆเลยนะครับตอนนี้จะหลบหนีเข้าเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีมีประเด็นข่าวอยู่เนาะแล้วก็เรื่องราวของแฟงค์นัมพานะครับก็วันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเอาชนะเอเวอเรตให้ได้โดยจะส่งลอสบาร์เรอดีตนักเตะของเอเวอเรตลงสนามไปเลยนะครับก็ ไม่รู้จะยังไงต่อเนาะเอลตันนี่ก็รู้อยู่นะครับว่ากองเชียร์ของเขาเนี่ยเข้มข้นมากนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของดินเฮนร์สันก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่านะครับดินเฮนร์สันนะครับกำลังกังวลกับอนาคตของเขาอยู่นะครับในเวลานี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับเป็นสโมสรล่าสุดนะครับที่สนใจที่จะ คว้าตัวดินเฮนเดสันไปร่วมทีมนะครับอ้าวพูดอย่างนี้ปับ๊บเคป,ป้าเป็นยังไงต่อล่ะเคป,ป้าก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าเชลซีจะปล่อยให้เขาออกขอให้แจ้งกับตัวเขาโดยตรงนะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยตัวของดินเฮนเดสันนะครับยังคงที่จะต้องเล่นให้กับเชฟฟ์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับก็เมื่อคืนนี้เชฟฟ์ยูไนเต็ดชนะเนาะขอบคุณแฟนๆ YouTube นะครับที่พอดีผมลืมนะครับก็ได้เสริมมาให้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสรุปนะครับ เชลซีจะดึงดินทนสันมาร่วมทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทมมี่บราห์มนะครับตอนนี้กำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่สโม,มสรเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับอิบราห์มนะครับปรากฏว่านะครับตัวของเทมมี่บราหัมนะครับปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของเชลซีไปแล้วนะครับ คือเชลซนีน่าจะให้ค่าเหนื่อยน้อยกว่า180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ทำให้เจ้าตัวปฏิเสธเลยนะครับเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าตอนนี้ผมมีความสุขอย่างดีกับสโมสรเชลซีนะครับแต่เรื่องของผลงานเรื่องของสัญญาต้องรอกันต่อไปนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยแทมมี่บราหัมก็บาดเจ็บข้อเท้าอยู่กำลังรักษาตัวแต่ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีไปแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเรนนะครับอดีตนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้อยู่กับสโมสรอาส์ตอกซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยปรากฏว่านะครับได้รับบาดเจ็บนะครับกระดูกแตกนะครับนั่นก็หมายความว่าโจเรนนะครับจับพลาดอ่ายูโร2020นะครับก็ถือว่าตัวของแรนิกส์เนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับโจเรนกระดูกแตกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องพักยาวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวเกมกระชับมิตรนะครับของทีมชาติอังกฤษกับอิตาลีนะครับแล้วก็เดนมาร์กนะครับดูเหมือนว่านะครับทางฟีฟ่านะครับอาจจะสั่งเลื่อนเกมทีมชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการระบาดของไวรัสโคโรน่านะครับก็สรุปนะครับเกมฟุตบอลกระชับมิตรของทีมชาติอังกฤษทีมชาติอิตาลีอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดล่านะครับวันนี้เป๊ปกาเดล่าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับเกมที่จะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทเทฟอร์ดนะครับเป๊ปกาเดล่านะครับได้พูดถึงแมนยูนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเขามีความพร้อมทุกด้านแต่ว่าในเราตัวของผมโฟกัสอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป๊ปยังบอกอีกนะครับว่าฤดูกาล2016เนี่ยคือตอนนั้นเองเนี่ยมันเริ่มมีความแตกต่างของ แต้มกัน,นขันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญในตอนนี้เองเนี่ยแมนยูตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่15คะแนนนะครับถือว่าเยอะจริงๆนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าแมนยูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาซื้อนักเตะคนที่ใช่มาเนี่ยก็คือมันจะทำผลงานได้ดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นทัศนะของเป๊ปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟงแอมพาดนะครับวันนี้จะส่งนะครับลอสบัคเลลงสนามเป็นตัวจริงนะครับ และอาจจะรับบทกับตันทีมด้วยนะครับตามรายงานนะครับว่าแฟนลามพาร์เองเนี่ยต้องการให้ลอสบัรเบลีลงสนามตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับซึ่งลอสบัรเลีเนี่ยก็เคยเป็นเด็กเก่าไอว์ตันมานั่นแหละนะครับแล้วก็มาย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับนั่นก็หมายความว่าคืนนี้เนี่ยก็จะเจอศึกหนักหน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวลูนี่กันบ้างนะครับเวลูนี่นะครับได้พูดถึงบุนโอนฟอนเดสนะครับว่า บุนโน่ฟอนเดเนสนะครับมิดฟิลด์กองกลางของทีมชาติโปรตุเกสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือนักเตะที่มาเติมเต็มให้กับทีมนะครับเจ้าตัวเองก็บอกนะครับว่า,าตัวของเวลูนี่เองเนี่ยเอาง่ายๆยังคงรักสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมแต่ว่า,าเรื่องราวของบุนโน่ฟอนเดเนสเนี่ยการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าหลายๆคนก็เปรียบเทียบกับพอลสโคนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อการที่เรื่องราวของมิเคลอ์เตต้ากันบ้างนะครับตอนนี้เองเนี่ยมิเคลอ์เตต้านะครับอาจจะดึงนะครับเฮลิกมาคิตตยานครับกลับมาร่วมทีมอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับตามรายงานนะครับว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยืมตัวมาอยู่กับโรมาหรืออาจจะไม่ใช่ครับขออภัยนะครับคือเอาง่ายๆนะครับสรุปว่ามัคิตตยานเนี่ยมิเคลอ์เตต้าเนี่ยจะดึงกลับมาอยู่กับอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับส่วนจะเป็นวิธีไหนรอติดตามชมนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอการจับมือนะครับฟีฟาประกาศไปเมื่อวานแล้วนะครับว่าห้ามสัมผัสมือในเกมการแข่งขันนะครับอันนี้ผมก็แปะ Twitter ของฟุตบอลออนบีทีสปอรไว้นะครับก็ดูเจกเกนคอปเลยเป็นตัวอย่างคอปลงมาปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้จับมือครับใช้สอกชนกันนะครับก็เป็นสีสันเนาะในยุคนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์บ้างนะครับผมเอาตามเวลาของข่าวที่ออกมานะครับสโมสรสเปอร์นะครับพร้อมที่จะแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับในการเซ็นสัญญากับท็อตแนเวลนะครับท็อตแนเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เอาง่ายๆนะครับแมนยูกับแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีทีมใดทีหนึ่งคว้าตัวไปได้นะครับค่าตัวไม่แพงนะครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นที่ผมเกินนาไปแต่แรกนะครับเรื่องราวของโรนลดิโยนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าโรนลดิโยจะตกอับถึงเพียงนี้นะครับเขาปลอมหนังสือเดินทางเข้าประเทศปานามานะครับแล้วตำรวจบราซิลไม่รู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นเพราะอะไรหลายอย่างก็ได้นะครับคือตามรายงานนะครับว่าหลังจากถูกจับคุมตัวเนี่ยก็ศาลก็ค้านการประกันตัวเพราะว่าอาจจะส่อแววหนีอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับปัญหามันต้องไปแก้เองแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงและสโมสรแมนเชสเตอร์วิเทตนะครับที่สนใจนะครับซาวิกใน,นราคา87บล้านปอนด์นะครับก็ตามรายงานนะครับว่าซาวิกเองเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ87ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีมีสโมสรเชลซีนี่แหละที่ให้ความสนใจชัดเจนอยู่มากนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าเชลซีจะทุ่มนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุเรกุน่าโซชากันนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้เนมันย่ามาติชเพิ่มเป็น2ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของอ่าเนมันย่ามาติชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริบริลี่กันบ้างนะครับเออมีโผมาเฉยเลยนะครับเสมอสโมสรเข้าไปนะครับสสมสอนแมนเชสเตอร์วิเต็ดนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับคริบริลี่นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยกำลังให้ตัวแทนของ คูริบรี่เนี่ยมาเจราจาอยู่นะครับแต่ความน่าจะเป็นเนี่ยรอออฟฟิเชียลอยากเป็นทางการแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซียวโจคุนังโกรนะครับดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเหมือนกับว่ายัางไงอะต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรแอตเลติโกมาลินะครับก็คือตามรายงานนะครับเรื่องเรื่องการย้ายย้ายต้นสังกัดเนี่ยถ้ามันเบื่อแล้วนะครับเซียววากุลเนี่ยก็คงคิดจะเลือกย้ายแหละนะครับ มันอาจจะให้เป็นการยังไงให้โอกาสนักเตะใหม่ๆม,มาทําหน้าที่นี้แทนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตันกันนิดนึงนะครับเรื่องราวของสโมสรเอเวอเรตต์นีนวันนี้ก็คือสนใจอลันนะครับอลันซึ่งเป็นมิดฟิลด์ของสโมสรน,นาโปลีนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยคล่องแคล่วแล้วก็แข็งแก่งมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เจ้าหนู จุดบริงแฮมนะครับจุดบริงแฮมจริงเนี่ยเป็นข่าวกับมันอยู่มานานมากนะครับท้ายสุดนะครับสรุปเลยนะครับเจ้าตัวเองอยากไปอยู่กับดอรมูลนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนประเด็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเพลเมเกอร์ของอาโรมานะครับที่ชื่อว่านิโคลโซนิโอโลนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็มีคนมายังไงอะตามจีบเหรอจะใช้อาจีบไหอยากจะให้ไปเล่นให้กับทีมเยอะแยะมากมายนะครับก็ ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับนิโคโลซาเนโอลนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของโทมัสมูเนียนะครับก็ได้รับความสนใจจากบรลเเซียดอทมูลนะครับ b บโ m e มนิกนะครับแล้วก็ปารีสแซงแมงนะครับเรือมริดกับบาร์เซโลนายังไม่เห็นว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับโทมัสมูเนียเองเนี่ยก็ต้องการย้ายไปเล่นในต่างแดนก็ตามนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในวันนี้นะครับดินเฮนสันนะครับตอนนี้ได้รับความสนใจจากเชลซีแล้วนะครับดินเฮนสันคือเพชรเมร็ดงามนะครับเล่นเล่นในพรีเมียร์ลีกมานี่ก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้กลายเป็นสถา,านการณ์ที่เชลซีเนี่ยอยากจะได้ตัวของอใครนะดินเฮนสันไปนะครับ ส่วนอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับเรื่องราวการเสริมทัพเรื่องราวข่าวการต่อสัญญาเนี่ยก็จะอยู่ในข่าวนี้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดทุกจุดสดทุกจอนะครับสนใจสมัครทูวิชันได้ที่เบอร์027008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ